ซับวอตดาลายยึดแค่นี้หรอเอ็มจะถูกบ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังเช่นเคยนะครับกรณีคดีดิไอคอนนะครับบอสดารา3คนแล้วกันนะครับบอสมินนี่โดนยึดทรัพย์แค่แสนกว่าบาทบอสแซม 20,000 แล้วก็บอสกันนะครับโดนไป17ล้านนะแต่ว่ามีคนถามว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาเนี่ย160ล้านอ่ะไม่ใช่ของเขาเหรออ๋ออาจจะยืมเพื่อนมาเปล่าอย่างนาฬิกาผมเนี่ยไปไหนแล้วไม่ได้ใส่ก็ใช้มา10ปีนะฮะมีคนซื้อให้วันเกิดไม่กี่พันใช้มา10ปียังไม่ได้เปลี่ยนมีอันอื่นมาบ้างก็ไม่เป็นไรรอสปอนเข้าแล้วกันก็เป็นที่สงสัยกันนะครับว่ารายได้จากดีไอคอนเนี่ยเท่าไหร่ค่าพรีเซนเตอร์ค่าสินค้าอะไรต่างๆค่าลูกโซ่ต่อมาไม่รู้ลูกโซ่หรือเปล่านะอันนี้พูดคำพูดที่สื่อเขาพูดกันบ้างอาจจะเฉยๆนะไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านแต่ว่าโดนยึดทรัพย์แค่นี้ก็เป็นที่สงสัยใช่ไหมเฮ้ยทำไมยึดน้อยจังและบอสมินเองเนี่ยตอนโดนคุมตัวเองก็เฮ้ยทำไมไม่เห็นโดนคุมแบบคนอื่นที่ล้อมรอบอะไรแบบนี้เลยเหมือนได้สิทธิพิเศษแล้วก็มีคำอธิบายว่าอ๋อเขา อยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในแล้วแล้วก็เลยแบบไม่ต้องคุมขนาดนั้นแต่ข้างนอกไม่เห็นเขาได้สิทธิพิเศษหรือเปล่าไม่รู้บางกระแสก็บอกว่าโดนเข้าคุกแต่คุกเนี่ยบอสพอยิ้มเข้าไปแบบว่ามีคนดูแลสบายๆเหมือนโรงแรมหรือเปล่ากินอะไรก็ได้กินหรูอยู่สบายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหล่าบอสทั้ง18คนก็โดนยึดทรัพย์ไปตามๆกันนะมากน้อยลดหลั่นกันไปแต่ว่าอาจจะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบนี้อันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกันนะครับว่าอาจจะกำลังตรวจสอบอยู่แต่หลายกรณีคนเราก็รู้กันอยู่เดียวอยู่แล้วนะครับว่าก็เส้นสายมันเยอะเนาะกี่คดีแล้วที่ต้องยึดจริงๆถ้ายึดจริงๆประเทศรวยไปแล้วนะแล้วก็เอาเงินนั้นไปคืนผู้เสียหายครบใครที่เขาเดือดร้อนแบบอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่มีความรู้พอนะเอาเงินกู้เงินขายนู่นทุกอย่างชีวิตล่มสลายเพื่อจะเอาไปต่อยอดตรงนั้นอาจจะเป็นความโลภของตัวเองด้วยครับว่ามีเงินแสนยังได้เป็นเงินล้านแต่เวลาโดนขายฝันมันก็เล้าในใจตัวเองอะเนาะมันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายผิดก็ผิดที่เขาด้วยที่มาชวนเชื่อผิดก็ผิดที่ตัวเองด้วยที่โลภเกินไปแต่ความโลภของเราเนี่ยมันก็สอนให้เรารู้ว่าโลภแต่พอดีเนาะอะไรที่มันเกินจริงมันเวอร์เกินจริงก็ไตร่ตรองให้ดีนะครับแต่บางคนทำได้จริงๆก็ยินดีด้วยนะบางคนมันก็มีกระแสนึงที่เฮ้ยบางคนขายของอยู่แล้วขายได้มันมีจริงๆไอ้พวกเนี้ยไม่รู้ว่าสินค้าพวกนั้นมันดีต่อสุขภาพมันช่วยอะไรจริงๆหรือเปล่าหรือสินค้าอื่นมันมีคุณภาพดีกว่าหรือเท่ากันแต่ไม่ได้ทำกันตลาดแนวนี้เลยทำให้คนใช้น้อยกว่าไม่ได้ใช้ดาราดังขนาดนี้มาชวนเชื่อหรือว่าไม่ได้หลอกกันต่อมาหรือได้แต่จริงโฆษณาทั้งออนทีวีออนทุกอย่างแบรนด์ลอยัลตี้ต่างๆก็ชวนเชื่อทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าอยู่ที่ผู้บริโภคแล้วกันว่าจะวิเคราะห์ยังไงให้เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับเงินในกระเป๋าที่จะจ่ายได้แล้วก็ความเหมาะสมที่จะไปลงทุนการทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็ไตร่ตรองให้ดีรอบคอบไม่งั้นเอาเงินทั้งหมดไปหรือว่าเกินตัวไปกู้หนี้ยืมสินมามันก็จะพังทลายแบบนี้นะครับใครเคยประสบการณ์ใช้แบรนด์ต่างๆยังไงหรือว่าเคยไปขายไอ้พวกนี้เหมือนกันไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะก็ลองมาคอมเมนต์ดูแล้วกันผมเองก็เคยนะก็มาคอมเมนต์แล้วกันว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างและคิดเห็นเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ตรงเนี้ยเหมาะสมแค่ไหนยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็สนใจสปอนเซอร์เข้า MP ก็ติดต่อได้ทางช่องทางทุกช่องทางที่ระบุไว้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง MP ด้วยครับขอบคุณครับ